สวัสดีจากครัวคุณรตีค่ะวันนี้จะพาทำแกงอ่อมเนื้อสันคอหมูใส่กับผักฟันสิงโตและผักหญ้าเอ็นยืดนะคะที่เราเก็บมาจากป่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงกันบ้างไปกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเครื่องปรุงและก็ส่วนประกอบของแกงอ่อมที่เราจะทำในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากอันนี้คือเนื้อสันคอหมูนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่เล็กมากไม่บางมากนะคะและก็หมักเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คืออันนี้คือผักป่าชนิดหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าหญ้าเอ็นยืดค่ะและก็นี่ค่ะผักฟันสิงโตนะคะที่เราเก็บมาแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ต้มน้ำขมออกไปแล้วนะคะเนี่ยพร้อมที่จะปรุงอาหารแล้วค่ะพริกแกงอ่อมนะคะโขลกเรียบร้อยนะคะพริกข่าตะไคร้กระเทียมหอมนะคะโขลกเรียบร้อยก็อันนี้คือใบแมงลักนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็อันนี้คือน้ำปลาร้าที่เราต้มไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเล็กแรกนะคะแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปในหม้อค่ะค่ะรอให้ร้อนระหว่างที่เราคั่วเนื้ออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เหยาะน้ำนิดหน่อยค่ะเพื่อไม่ให้แห้งจนเกินไปแล้วก็เพื่อไม่ให้ติดหม้อนะคะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนื้อสุกนะคะแล้วเราก็จะมาเติมเครื่องปรุงต่างๆลงไปค่ะพอเนื้อเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะเติมพริกลงไปค่ะเติมพริกนะคะน้ำปลาค่ะนิดหน่อยกันค่ะเดี๋ยวเราชิมรสตามชอบและน้ำปลาร้าต้มสุกค่ะเติมลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปนะคะชอบมากชอบน้อยแล้วก็เติมลงไปค่ะปกติแกงอ่อมเนี่ยเราจะทำน้ำไม่เยอะมากนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาค่ะรอให้เดือดตอนนี้เดือดแล้วนะคะเดือดเต็มที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราชิมก่อนนะคะชิมก่อนค่ะรสชาติใช้ได้แต่ว่าอ่อนปลาร้าไปนิดนึงเราเติมลงไปก่อนค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะชิมอีกรอบนึงค่ะเพื่อความมั่นใจอร่อยแล้วค่ะรสชาติของปลาร้าก็มาค่ะตอนนี้เราก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะนี่อันเนี้ยเราใส่ผักหญ้าเอ็นยืดลงไปค่ะนะคะใส่ฟันสิงโตลงไปค่ะเราจะต้มไม่นานนะคะเพราะว่าผักเนี่ยเราต้มสุกมาแล้วผักยุบแล้วค่ะเดือดนิดหน่อยแล้วเราก็ปิดไฟนะคะใส่ใบแมงลักกับใบมะกรูดลงไปเสร็จแล้วนะคะแกงอ่อมเนื้อสันคอหมูใส่ผักฟันสิงโตและผักหญ้าเอ็นยืดจากประเทศเยอรมนีค่ะอร่อยค่ะจากครัวคุณราตรีค่ะ